สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราพาไปเที่ยวย่านอ่อนนุชในช่วงโควิดโอเมก้ากันหน่อยนะเราเริ่มเดินตั้งแต่ BTS อ่อนนุชนะครับทุกคนวันนี้มีคนมาเดินกันเยอะเหมือนกันนะตรง BTS ก็จะมีร้านอะไรเปิดอยู่หลายร้านเหมือนกันนะครับทุกคนเดี๋ยวเราลงไปดูร้านข้างล่างกันนะครับทุกคนว่าตอนนี้อ่อนนุชน่าจะเป็นยังไงกันแล้วบ้างนะนี่ครับมีทั้งร้านผลไม้นะครับอันนี้อยู่ใต้ BTS เลยนะแล้วก็ขวามือก็จะเป็นร้านอาหารที่จะมีบึงสายอยู่ข้างในด้วยอ่ะบริเวณข้างใต้ BTS เลยก็จะมีทั้งร้านแบบเหมือนกับกับข้าวนะครับทุกคนราคาก็ไม่น่าแพงมากตรงนี้ทํามีสระด้วยนะแล้วก็สมัยก่อนตรงนี้ก็จะเป็นลานเบียร์นะทุกคนแล้วก็มีพวกอาหารทะเลส้มตํานะครับปลาเผากุ้งเผาอะไรเงี้ยแต่ร้านเวิงนี้ก็คือปิดไปเยอะเลยนะแล้วก็มีหมูกระทะ 10,000 20ถาดละ29บาทด้วยนะน่ามาลองเหมือนกันนะทุกคนแต่ว่าในเวิงถัดต่อจากนี้มาก็คือจะทยอยปิดกันเยอะเลยนะทุกคนดูดิเงียบไปเลยอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าทางออกได้อีกมุมหนึ่งนะซึ่งก็จะติดอยู่กับโรงงานของวิเศษนิยมนะครับทุกคนโผล่มาก็จะตรงบริเวณด้านหน้าของ BTS เลยนะครับนี่ครับซ้ายมือก็จะเป็นสถานีอ่อนนุชนะครับ BTS อ่อนนุชนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามองย้อนกลับมาก็จะเป็นโซนสีเหลืองก็คือเป็นร้านที่รีโนเวทใหม่ทั้งหมดของร้านด้านหน้าของวิเศษนิยมนะทุกคนยังไม่เปิดกันเลยนะก็จะเปิดค่ำๆหน่อยมีร้านหลายร้านน่ากินนะปูดองกุ้งดองอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีข้างในก็จะเป็นร้านอาหารที่มีดนตรีสดด้วยนะข้างในครับก็มานั่งชิลได้ตรงนี้จะเป็นสุขุมวิท79ซึ่งก็จะมีร้านนวดอยู่ด้วยแล้วก็จะมีเซเว่นอยู่ข้างหน้าปากซอย79นะครับทุกคนวันนี้คนเดินไม่เยอะเท่าไหร่นะมีร้านขายพระด้วยนะตรงนี้นะครับแล้วก็มีออฟฟิศของ CPO นะครับใครอยากสมัครเซเว่นมาตรงนี้ได้นะครับแล้วก็มีร้านแลกเงินนะครับแล้วก็มีขนมมีขนมขายหน้าร้านด้วยนะฝั่งนี้ก็จะมีร้านค้าที่ตั้งขายอยู่ตรงข้างหน้าคอนโดคิวเฮาด้วยนะครับทุกคนตรงทางเท้าเลยตอนนี้เย็นๆนะครับ 4-5 โมงก็แดดแสงแดดสวยๆเหมือนกันนะแดดแบบสีส้มเลยมีขายผ้าปิดจมูกด้วยนะหน้ากากอนามัยนะครับร้านขายน้ำส้มนะครับร้านทองนะครับก็ยังมีคนเดินอยู่เรื่อยๆเหมือนกันนะถือว่าคนก็ไม่น้อยนะครับเราเดินมาถึงซอยร้านนวดนะครับสุขุมวิท 77/1 ครับทุกคนนี่คือหน้าปากซอยนะครับ 77/1เข้าไปข้างในก็เริ่มมีร้านอะไรมาตั้งกันแล้วนะครับปกติร้านน่าจะเริ่มมาตั้งกันตั้งแต่แบบบ่ายๆเลยนะมีแบบร้านขายลอตเตอรี่ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็บางร้านก็ยังไม่เปิดนะบางร้านยังไม่เปิดแต่วันนี้ผมมาหาซื้อเห็ดฟางนะครับทุกคนวันนี้ได้ไป2ถุงนะเห็ดฟางค่อนข้างน้อยนะครับทุกคนเห็ดฟางเขาบอกว่าแบบเก็บได้แค่วัน2วันคือต้องรีบกินอันนี้ก็จะมีเห็ดหลายๆอย่างด้วยแล้วก็เป็นแบบร้านพุ่มพวงนะครับเรียกว่าร้านพุ่มพวงกันนะครับคนเดินอยู่ในซอยร้านนวดก็เยอะอยู่ร้านนวดก็จะมีทั้งซอยร้านนวดก็มีทั้งร้านนวดนะมีกีตาร์ขายด้วยนะดูดินั่นจะเป็นของมือสองเป็นทั้งร้านนวดแล้วก็ร้านขายอาหารนะครับทุกคนมีหลากหลายเลยนี่ครับก็จะเป็นอาหารที่แบบว่าเป็นกับข้าวนะครับแล้วก็มีทอดมันอะไรอย่างเงี้ยเยอะมีอาหารญี่ปุ่นเลยนะที่เป็นแบบซูชิเป็นคำๆอ่ะผมคิดว่าทุกตลาดน่าจะมีนะครับแล้วก็เรามาหาซื้อเห็ดฟางกันต่อร้านนี้ก็จะมีเห็ดฟางแต่ว่าจะเป็นเห็ดฟางแบบลูกเล็กๆนะครับราคาก็ไม่แพงนะถุงละ20บาทเองทุกคนดูดิก็ง่ายๆดีนะเราเดินต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับทุกคนตัวนี้จะเป็นทางสุดทาง 77/1 นะครับแล้วก็จะไปเชื่อมกับ Big C อ่อนนุชนะทุกคนมีร้านขายพวงมาลัยด้วยแล้วก็ร้านบริเวณด้านข้าง Big C ก็มีปลาเผาด้วยนะครับทุกคนร้านนี้ก็ไม่แพงนะครับร้านนี้ไม่แพงเลยเหมือนเคยมาซื้อนะครับแล้วก็อร่อยดีส่วนร้านด้านข้างบิ๊กซีก็จะมีทั้งร้านอาหารนะทุกคนแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านขายเสื้อผ้าอะไรพวกนี้ครับแต่โซนด้านหน้านะครับโซนด้านหน้าเลยก็จะเป็นขายอาหารแบบรัวๆเลยอาหารอีสานนะครับมีลาบมีแบบมียำอะไรอย่างเงี้ยมีส้มตำนะครับมีของทอดเลยนะคือแบบราคาไม่แพงเลยสมัยก่อนก็ใช้คนละครึ่งได้ด้วยนะครับก็ถือว่าร้านค้าก็เปิดเยอะนะครับในช่วงนี้เดี๋ยวเราวกกลับมาที่ซอยอ่อนนุชนะมาทะลุซอยอ่อนนุชแล้วนะตอนนี้คือสุขุมวิท 77นะก็โซนนี้จะมีร้านผลไม้เยอะหน่อยครับมีร้านทองก็หลายร้านเหมือนกันแล้วก็เนี่ยครับถั่วลิสง20บาทอะไรเงี้ยไม่แพงวันนี้ผมว่าจะมาซื้อผลไม้หน่อยนะครับทุกคนร้านนี้ก็จะซื้อประจำนะครับอยู่ที่แบบด้านหน้าร้านทองนะก็จะมีส้มแบบให้เลือกหลายๆราคาเลยมีองุ่นโลละ120นะครับก็ซื้อมาโลนึงนะครับวันนี้ก็อร่อยดีนะแล้วก็ส้มใส่น้ำผึ้งภูเรือนะครับโลละ60บาทลูกใหญ่เลยครับลูกใหญ่จริงๆเราเดินวกกลับมาตรงหน้า Big C อ่อนนุชนะทุกคน Big C อ่อนนุชปกติตรงนี้จะมีแบบร้านส้มตำอะไรเป็นรถเข็นเยอะเลยแล้วก็อันนี้คือทางมาลายข้ามไป
ฝั่งตรงนี้คือต้องระวังนะรถเยอะหน่อยนะครับบีซีออนุตอนนี้ร้านที่เหลืออยู่ก็น่าจะเป็นร้านประจำเจ้านี้เลยครับทำอร่อยมากเลยนะเป็นปลาหมึกย่างนะครับลูกค้ามารออยู่เพียบเลยอ่ะถือว่าวันนี้ก็คึกคักพอสมควรเลยนะครับทุกคนแล้วก็ร้านก็น่าจะทยอยตั้งนะครับมีแท็กซี่มาจอดรอหน้าบิ๊กซีด้วยถ้าใครมาซื้อก็คือแท็กซี่บริการตรงนี้เลยนะครับนี่ครับตอนเย็นก็จะเดินสบายๆหน่อยนะครับแต่วันนี้ร้านรู้สึกว่าร้านน่าจะทยอยมาตั้งช้าหน่อยนี่ครับทุกคนบรรยากาศของอ่อนนุชนะถือว่าคึกคักพอสมควรนะครับคึกคักในระดับหนึ่งแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามรับชมคลิปนะครับฝากกด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับน่าจะได้เจอกันที่สนามบินแล้วในพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีและขอบคุณนะครับทุกคน